Wrap Up7:18 น.นายกรัฐมนตรีทวิภาคีสมเด็จฮุนเซนยืนยันให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมแก้ปัญหาแรงงาน17:26 น.หญิงสาวเหตุรถเก๋งไฟไหม้โคราชกล่าวขอบคุณ8พลเมืองดีช่วยเหลือครอบครัวจนรอดตายพร้อมเตือนสติผู้ขับขี่ไม่ประมาทและเมาไม่ขับ17:33 น.กรมทางหลวงพร้อมรับมือฤดูฝนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทาง17:49 น.กระทรวงพาณิชย์ประมูลขายข้าวเข้าอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ 0.53 ล้านตันมูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาทให้เอกชน11รายล่าสุด 17:52 น.นักท่องเที่ยวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวเพื่อท่องเที่ยวภาคใต้เพราะตรงเทศกาลสำคัญNN News Wrap Up